ย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารสำหรับความต้องการของกองทัพอากาศไทยในการยะสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ในเจเนเรชันที่5จากสหรัฐอย่างเซนแบบ F-35 นั้นปัจจุบันนี้ก็ถือว่าบ่สามารถที่จะดำเนินการได้เนื่องจากทางสหรัฐนั้นปฏิเสธในการขายแต่ถึงอย่างก็ตามประเทศลูกค้าหรือว่าประเทศผู้ผลิตจากค่ายอื่นๆก็ยังมีการนำเสนอตัวเลือกที่เป็นเครื่องบินขับไล่ของตนเองให้กับกองทัพอากาศของไทยเพื่อนำไปพิจารณาทั้งเครื่องบินขับไล่แบบ F-35 ของทางสหรัฐก็มีนำตั้งแต่ในฝั่งของเกาหลีใต้สวีเดนตลอดทั้งในฝั่งของสหรัฐรวมทั้งในฝั่งของจีนเองก็เช่นเดียวกันและคำถามที่หลายฝ่ายสงสัยก็คือถ้าหากว่าเครื่องบินขับไล่ที่จะมีประสิทธิภาพสูงของจีนที่จะนำมาต่อกรหรือว่าเทียบเคียงกับ F-35 ของทางสหรัฐจะเป็นรุ่นใดปัจจุบันจีนมีการพัฒนาเครื่องบินหบในรุ่นเฉินหยาง FC-31 ที่มีราคาในการส่งออกอยู่ที่ประมาณ $70 ล้านซึ่งจีนระบุว่าเป็นเครื่องบินหบที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งสำหรับเครื่องบินหบขับไล่แบบ F-35 ของทางสหรัฐโดยเฉพาะและจีนก็ยังได้มีการเคลมเพิ่มเติมโดยระบุว่าราคาของ FC-31 มีราคาที่ถือกว่า F-35 หลายเท่าซึ่งเป็นเครื่องบินหบที่มีการนำใส่เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะแมนชุดระบบเรดาร์ระบบเซ็นเซอร์ในการกวดจับและก็ระบบอาวุธที่มีความทันสมัยและอันตรายซึ่งการโฆษณาดังกล่าวของจีนก็เพื่อต้องการผลักดันแผนการการส่งออกเครื่องบินขับไล่สเตลของตนเองอยู่ภายในประเทศเพื่อแข่งกันกับ F-35 ของทางสหรัฐซึ่งจีนเองพร้อมในการยักขายเครื่องบินขับไล่เหล่านี้ให้กับบรรดามิตรประเทศของตนบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของปากีสถานและก็ประเทศในแถบตะวันออกกลางรวมทั้งในภาคส่วนกองทัพอากาศของไทยก็เช่นเดียวกันสำหรับการพัฒนาเฉินหยาง J-31ของจีนเริ่มทำการพัฒนาขึ้นมานับตั้งแต่ช่วงปี2012หลังจากนั้นก็ได้เริ่มทำการผลิตต้นแบบในช่วงประมาณปี2014และในช่วงประมาณปี2020ก็มีการรายงานเกี่ยวของกับการทดสอบเครื่องบินในรุ่นของ J-31 ไปแล้วเป็นจำนวนหลายครั้งซึ่งถ้าจะมีการประเมินในแง่ของประสิทธิภาพระหว่างเครื่องบินขับไล่แบบ J-31 กับเครื่องบินขับแบบ F-35 ของสหรัฐจะเห็นความแตกต่างหลายด้านในแง่ของข้อมูลจำเพาะเครื่องบินแบบ J-31 เป็นเครื่องบินขับที่มีขนาดหน่อยกระทัดหัดและก็นำใส่ระบบเครื่องยนต์2ชุดซึ่งหายแห้งครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2.8 มัคเทียบเท่าได้กับเครื่องบินขับในรุ่น F-18 Super Hornet ของสหรัฐแต่ในรับความไวดังกล่าวก็ยังซ่ากว่า F-16 เนื่องจากว่า F-16 สามารถบินด้วยความไวสูงถึงระดับ2มัคเช่นเดียวกันครับคือบินหบแบบกิปเฮนและในด้านของผิดสายการทำการคือบินหบแบบเฉินหยางมีระยะการปฏิบัติงานไกลสูงสุด 1,900 กิโลเมตรและก็สามารถบินอยู่ในระดับความสูง15กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะการปฏิบัติการอยู่ในระดับเดียวกันกับ F-16 ของสหรัฐโดยในส่วนของระบบเครื่องยนต์ที่นำใส่2ชุดจะเป็นระบบเครื่องยนต์แบบ WS-13 Turbofan ที่มีการพัฒนาโดยบริษัทผลิตอากาศยานของจีนเองซึ่งไห่แห้งครับสูงถึงระดับ 12,760 ปอนด์แต่ถึงอย่างก็ตามในประเด็นดังกล่าวนี่หลายๆฝ่ายยังของใจเกี่ยวของกับประสิทธิภาพความหนาเชื่อถือของระบบเครื่องยนต์ของจีนว่ามันจะมีความทนทานอยู่ในระดับใดและนอกจากนี้ในส่วนของระบบอาวุธเครื่องบินแบบเฉินหยางสามารถติดตั้งจรวดมิสไซล์ทั้งแบบอากาศสู่อากาศและก็อากาศสู่พื้นได้เป็นจำนวนหลายในส่วนของจรวดอากาศสู่อากาศสามารถบรรจุได้สูงสุด12ลูกและจรวดอากาศสู่พื้นอีกจำนวนประมาณ8ลูก
และนอกจากนี้ในส่วนของระบบเอวิโอนิกส์เครื่องบินเชิญยางมีการนำใส่ระบบเรดาร์แบบ KLJ-7A รวมทั้งระบบค้นหาเป้าหมายติดตามโดยคลื่นความร้อนในรุ่น EOST ก็มีการนำมาประยุกต์ใส่โดยรวมแล้วสำหรับประสิทธิภาพในด้านของการบินความสามารถในการนำใส่อาวุธและก่อระบบเอวิโอนิกส์เครื่องบินรบเฉินยาง F-31 ของจีนถือว่ายังเป็นห้องให้กับ F-35 ของทางสหรัฐเกือบว่าทุกๆด้านและถึงแม้ว่าเครื่องบินรบดังกล่าวจะมีการนำเสนอราคาที่ถูกกว่า F-35 แต่ถึงอย่างก็ตามปัจจุบันเครื่องบินรบนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและก็ยังบ่มีประเทศใดที่มีการสั่งซื้อไปประจำการซึ่งแน่นอนว่าในภาคส่วนกองทัพอากาศของไทยเองก็จะบ่มีการสั่งซื้อเครื่องบินครับไล่จากขายของจีนบ่ว่าจะเป็นแบบ J10 หรือว่าเครื่องบินสเตลรุ่นใดก็ตามซึ่งสาเหตุนั่นก็คาดการว่าน่าจะเป็นในส่วนของความน่าเชื่อถือของประสิทธิภาพเครื่องบินครับไล่จากขายของจีนเป็นหลักและถ้าจะถามเรื่องความมั่นใจจากการประเมินการโดยส่วนตัวของแอดมินหลักคิดว่ากองทัพอากาศของไทยอาจจะหมั่นใจประสิทธิภาพเครื่องบินครับไล่จากข่ายรัสเซียหลายกลัวจากข่ายของจีนแน่นอนอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร